ต้องบอกว่า The Show Must Go On จริงๆนะคะสำหรับกลุ่มคนรักหนังในประเทศเยอรมนีค่ะแม้จะอยู่ในช่วงกักตัวอยู่ที่บ้านแต่ก็ไม่ยอมให้การฉายหนังต้องหยุดลงไปด้วยโดยโครงการยกโรงหนังไปไว้ที่บ้านค่ะเกิดขึ้นจากกลุ่มคนที่พักอาศัยในเมืองเพนสลาเออร์เบิร์กนะคะในกรุงเบอร์ลินก็นำจอภาพยนตร์มาตั้งไว้ที่สนามกลางอพาร์ตเมนต์ค่ะเพื่อให้ผู้คนที่อยู่ในบริเวณเดียวกันสามารถรับชมได้จากที่หน้าห้องของตัวเองจนทีมนี้ก็กลายมาเป็นทีมอาสาสมัครในการนำโรงภาพยนตร์ไปติดตั้งให้กับที่พักอื่นๆที่ต้องการดูหนังในช่วงกักตัวนะคะงานนี้เหล่าอาสาสมัครยังมีบริการส่งป๊อปคอร์นให้ถึงหน้าห้องคนที่ต้องการดูหนังด้วยโดยมีค่าตอบแทนเป็นเงินบริจาคที่จะสมทบทุนให้วงการหนังในประเทศเยอรมนีต่อไปค่ะหลังจากที่โครงการนี้เริ่มขึ้นก็มีหลายอพาร์ตเมนต์ที่สนใจจะชมหนังจากห้องพักของตัวเองเป็นจำนวนมากนะคะโดยเฉพาะบรรดาคุณพ่อคุณแม่ที่มองว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆสำหรับเด็กๆในช่วงเวลาที่ต้องหยุดยาวด้านโอลาฟคาร์กอสเจ้าของความคิดการยกโรงหนังไปเสิร์ฟถึงหน้าบ้านนะคะบอกว่าเขาและทีมงานเนี่ยตั้งใจให้โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลืออุตสาหกรรมภาพยนตร์ในประเทศที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19ซึ่งนอกจากเงินบริจาคแล้วนะคะตอนนี้ยังมีโฆษณาหลายเจ้าเลยค่ะติดต่อเข้ามาเพื่อสนับสนุนโครงการซึ่งเขาหวังว่าโรงหนังคลื่นที่นี้จะสามารถไปฉายได้ใน100ชุมชนทั่วประเทศค่ะ